ในดินแดนที่เต็มไปด้วยภัยสงครามย่อมเต็มไปด้วยความสูญเสียและความหวาดกลัวของผู้คนหากไม่ได้รับการเยียวยาหรือการกอบกู้จากใครสักคนความหวังของผู้รอดชีวิตก็ย่อมไม่มีทางหลงเหลือเมตนาดูเรื่องแรกของฤดูใบไม้ร่วง2018ในวันนี้วาโกนิโอจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2เจ้าชายจากดินแดนแฟนตาซีแห่งใหม่ที่ออกเดินทางเพื่อสยบสิ่งชั่วร้ายและนำสันติภาพกลับสู่อาณาจักร Dragon Princeเป็นแอนิเมชันผจญภัยแฟนตาซีสไตล์ผสมผสานระหว่าง2มิติและ3มิติผลิตโดย Netflix บริษัทผู้ให้บริการสตรีมมิ่งมีเดียยักษ์ใหญ่ของโลกโดยได้ผู้เขียนบทหลักและผู้กำกับจากแอนิเมชันซีรีส์อวตาร์ The Last Airbender และ Wonder Storm บริษัทที่มีบทบาทเบื้องหลังความสำเร็จในอวตาร์ The Last Airbender และเกม League of Legendsมาร่วมทีมมีการแอบแซวกันเบาๆว่าแอนิเมชันเรื่อง Dragon Prince มีอีสเตอร์เอ็กของเกม League of Legends และ World of Warcraft แฝงอยู่ด้วยเนื่องจากในเรื่อง Dragon Prince มีตัวละคร Moon Shadow Elves ที่ชื่อรูนานซึ่งเมื่อได้ยินชื่อนี้คนเล่นเกม LOL จะต้องนึกถึงไอเทมหนึ่งในเกมที่ชื่อว่ารูนาน Hurricane อย่างแน่นอนนั่นเพราะว่าเดฟวันกิลคนเขียนบทในเรื่องนี้เคยทำงานบริษัท Riotซึ่งเป็นเจ้าของเกม LOL มาก่อนแถมรูนานเป็นชื่อที่เธอเคยใช้เล่นเป็น Night Elf Hunter ในเกม World of Warcraft ชื่อนี้เลยถูกนำมาใช้กับตัวละคร Moon Shadow Elf ในเรื่องนี้นั่นเองเนื้อเรื่องกล่าวถึงยุคสมัยที่อาณาจักรทั้งหลายตกอยู่ภายใต้ภาวะสงครามซึ่งแคลัมและแอสลันสองเจ้าชายได้ออกเดินทางไปสู่โลกภายนอกเพื่อนำพาความสงบมาสู่ดินแดนและได้สร้างมิตรภาพไม่คาดฝันกับเลลาเอลฟ์มือสังหารจากเอลเวนที่ถูกส่งมาเพื่อลอบสังหารเจ้าชายทั้งสองโดยโลกแฟนตาซีแห่งใหม่นี้พร้อมออกอากาศให้ชาว Netflix ทั่วโลกได้ตื่นตาพร้อมกันในวันที่14กันยายนมาเอาใจช่วยกันว่าเจ้าชายมังกรจะช่วยปกป้องไม่ให้ดินแดนลุกไปด้วยไฟสงครามตลอดกาลได้หรือไม่แฟนๆที่รักซีรีส์อวตาร์ The Last Airbender ไม่ควรพลาดรับประกันความอลังการของงานสร้างและความตระการตาของงานภาพจากทีมผู้สร้าง Dragon Prince ดูคลิปจบแล้วทิ้งคอมเมนต์บอกเราหน่อยค่ะว่าแอนิเมชั่น2มิติตะวันตกเรื่องไหนประทับใจคุณมากที่สุดถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกสัปดาห์ด้วยค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ